ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้เราจะมาใส่โหลดนะครับเพื่อเตรียมการออกแบบพื้นแล้วก็คานต่อไปนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าเรายังไม่ได้ใส่โหลดนะครับตอนนี้ผมใส่แค่รูฟนะครับเพื่อคำนวณหลังคาถ้าผมลองดูที่วอลนะครับแล้วผมเปิดสองตัวล่างนี้ไว้มันยังไม่ได้ใส่นะครับเราก็จะมาใส่โหลดกันเอาใส่โหลดพื้นก่อนนะครับผมก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับก็เป็น surface นะครับเอาเป็นsuper impose ได้โหลดก่อนนะครับสมมติว่าปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องผมก็จะใส่150กิโลกรัมนะครับพวก finishing งานสถาปัตย์นะครับเพราะว่าผมก็คำนวณเซว่าจากปูนทรายนะครับปูนทรายสมมติว่า5เซนนะครับคูณ0.05ก็ได้120กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับก็ใส่ไปประมาณลบ150นะครับแล้วก็ apply to เราจะใช้พวกตัวนี้นะครับที่เป็น floor นะครับโอเคคลิกนี่แล้วก็กด apply โอเคมันจะต้องรันใหม่นะครับกด yes ไปเสร็จแล้วก็จะเป็น live load นะครับ live load บ้านพักก็เอา150นะครับหรือว่า200ก็แล้วแต่ผมจะลบ150 applyอันนี้มันก็ใส่ให้บันไดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะบันไดก็สร้างเป็นฟลอร์เช่นกันต่อไปก็จะเป็นน้ำหนักของผนังนะครับน้ำหนักของผนังน้ำหนักของผนังเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราไปดูที่ Revit นิดนึงนะครับก็ตอนนี้ผมเปิด 3D แล้วก็โชว์แค่วอลนะครับก็ลองคลิกดูสักอันหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามาดู Edit Type ผนังเขาไม่ได้ตั้งชื่อเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนแต่ว่าลองไปดูข้างในไส้ในมันก็เป็นอิฐนะครับวิธีการเช็คสีก็เรา SA นะครับเลือกอันหนึ่ง select all แล้วเราก็ overline นะครับเราปรับสีปุ๊บเราก็จะรู้ว่าผนังอิฐเนี่ยตรงไหนบ้างนะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผนังอิฐหมดเลยอิฐมอนหมดเลยนะครับไม่มีอิฐมอนเบานะครับแล้วก็ overline SAแล้วก็โอเวอร์ไลน์ไปนะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละจุดมีผนังอะไรบ้างผมเชื่อว่าทางหลังเนี่ยเป็นผนังก่ออิฐนะครับก่ออิฐมอนหมดเลยนะครับก่ออิฐมอนเนี่ยมันน้ำหนักมันจะ180กิโลกรัมต่อเมตรนะครับต่อเมตรแล้วก็บ้านสูงเท่าไหร่สูง3.30 เมตรนะครับคูณ3.3ประมาณ600นะครับมีสัก600กิโลกรัมต่อเมตรนะครับเป็นวอลเนี่ยก็จะต้องเป็นลายโหลดนะครับใส่ที่บาร์อย่างเงี้ยลบ600ใส่ลบเพราะว่าค่าแซดมันชี้ขึ้นเนาะเราต้องใส่ลบ apply to beam นะครับเราลอง select all ก่อนไม่ได้ติดบีมเหล็กมาด้วยนะครับเอาใหม่เราเลือกบีมระดับพื้นชั้นล่างบีมแบบนี้ได้ไหมบีมแล้วก็ระดับพื้นชั้นบนนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกบีมโอเคแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวตัวไหนไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลบออกคอนโทรล C โอเคได้ละ apply โอเคก็เดี๋ยวเราอาจจะเช็คเป็นชั้นๆนะครับเพจดาวกดเพจดาวเพจอัพเพจดาวที่คีย์บอร์ดโอเคเพจดาวอีกรอบหนึ่งอันไหนไม่ได้มีอีกเราก็ไปเช็คกับเรวิตนะครับไม่ได้มีก่อเนี่ยเราก็ไปเช็คกับเรวิตอย่างสองจุดเนี้ยนะครับมีเกาะไหมตัวนี้ถ้าเปิดกริดดู display structure นะครับแล้วก็โชว์ structural axis อยู่กริดเท่าไหร่อยู่กริดแถวกริด 1E นะครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่าง1 1E ก็แถวนี้
โอเคก็คือตรงที่ที่จอดรถนะครับที่จอดรถก็มีการก่ออิฐด้วยนะเป็นอิฐอะไรเนี่ยโอ้มีก่ออิฐ2ชั้นด้วยนะครับอันนี้อาจจะต้องเบิ้ลไปก่ออิฐ2ชั้นประมาณ SA 1จุดนะครับมี2จุดนะครับตัวนี้2จุดผมก็จะไปเพิ่มโหลดนะครับผมจะเพิ่มโหลดเพจอัพขึ้นมาหน่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาสตรัคเจอร์แอคซิสออกก็เพิ่มโหลดนะครับโอเคก็ใส่โหลดเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นลบ600อีกนะครับผมก็จะใส่เพิ่มเข้าไปตรงนี้ชุบชุบลองเช็คค่าดูก่อนโอเคมีลบ600ลบ600 2อันเยี่ยมจริงๆเราไม่น่าทำอย่างนี้เนาะเอาใหม่อันดูใหม่เราน่าจะต้องเราน่าจะต้องลบออกนะครับลบออกแล้วก็ใส่ใหม่เป็น 1,200 ดีกว่านะครับคลิกขวาแล้วก็ delete only for the indicator นะใส่1,200ดีกว่าจะได้เช็คง่ายก็เดี๋ยวเราจะใส่โหลดลงไปนะครับ1,200วอลโหลดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ใส่ค่าลบ1,200ลงไป2จุดนี้ชุบชุบโอเคทีนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถไปไล่ดูทีละชั้นได้นะครับผมคงไม่ทำให้ดูทั้งหมดนะครับว่าตำแหน่งไหนที่จริงๆแล้วไม่มีผนังนะครับแล้วเราสามารถลบออกได้นะครับอย่างเช่นระดับพื้นชั้นล่างตรงนี้ไม่มีผนังนะครับก็สามารถลบออกได้ตรงนี้ delete นะครับตรงนี้ถ้ามันมีผนังตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะครับปกติแล้วผมก็จะไม่ลบไม่ไปยุ่งกับมันก็ปล่อยไว้นะครับสมมติเราลองลบให้ดูนะประมาณนี้ก็ไล่เช็คดูทีละจุดนะตรงไหนไม่มีผนังก็เป็นลบออกซะนะครับไม่งั้นมันจะโอเวอร์โหลดเกินไปนิดนึงนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเราก็รันนะครับรันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นนิดหนึ่งนะครับเราเอาเซสชั่นออกกับ default นะครับมาดูที่ plan base result นี่กับ default ก่อน result diagram for bar reaction fchartโชว์ description ด้วยโอเคอาจจะปรับหน่วยเป็นตันก่อนก็ได้นะครับโอเคก็บ้าน2ชั้นก็จะประมาณนี้ครับไม่เกินปกติก็จะไม่เกิน30ตันนะครับอันนี้ผมเช็คที่เคสเซอร์วิสก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราโหลดเราโอเคแล้วก็อย่าลืมไปเช็ค deformation ด้วยนะครับก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มออกแบบพื้นคานกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ